ส่งสอสอทั้งหมดเนี่ยสา <35 S 1> เขตเลือกตั้งสิบสอจังหวัดครับสิจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวผู้ไทยอยู่เยอะในสน่จังหวัดภาคอีสานนะครับแล้วก็2จังหวัดภาคใต้ก็คือนราธิวาสกับยะลาะทําไมส่งที่นราธิวาสจังน,นี่นี่นะครับคือคือพักเราเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันต้องคิดถู t ต e อ o i n t ต้องมีโฟกัสกรุ๊ปว่าเป็นแบบไหนพักเราบอกว่า2 5งหความยากจนต้องหมดสิ้นไปทั้งแผ่นดินใช่ไหมฮะวิธีการเราทำไง ก็มาดูว่าในสีติีเนี่ยสิจังหวัดยากจนในประเทศไทยเนี่ยมีใครบ้างอนะครับสี่จังหวัดหนึ่งในสิบคืออยู่ในภาคอีสานนใช่ใชนครพน,นมบ้านผมนะครับและเป็นสํานักงานใหญ่ของพรรคเพื่อคนไทยนะครับกาลาสินนะฮะเป็นผู้ไทยเหมือนกันนะฮะอำนาจ,จเจริญบุรีรัมย์นะฮะสี่จังหวัดนะครับแล้วในจังหวัดภาคใต้ละครับมีอะไรฮะนาราธิวาสนะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราบอกว่าเราจะแก้ปัญหาความยากจนเราต้องไปดูว่าไอ้สิจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทยมันมีที่ไหนบ้างเราก็เลือกเอ,อ,กอาตรงนี้เน้นในการพลิกฟื้นให,ใ,ให้จังหวัดที่ยากจนเนี่ยมีความยากจนน้อยลงแล้วครับผมอ่าโอเค